ีนี้ในส่วนของนโยบายการคลังนะคะทันเนาะพอจำนโยบายการเงินได้นะคะหลักๆแล้วก็คือออกมาจากกรมสถาบันการเงินตั้งแต่ธนาคารแห่งประเทศไทยรวมถึงสถาบันการเงินย่อยนะคะธนาคารพาณิชย์ทั้งหลายก็จะมีบทบาทในเรื่องของการดำเนินการนโยบายการเงินเองหลักๆแล้วก็จะไปเล่นในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อนะคะพันธบัตรแล้วก็อัตราการแลกเปลี่ยนที่เป็นเครื่องมือหลักๆก็อยู่ที่ว่าภาวะเศรษฐกิจเขาจะปรับเปลี่ยนนโยบายเชิงไหนแค่นั้นเองส่วนนโยบายการคลังเนาะชัดเจนว่าเป็นของรัฐบาลนะคะรัฐบาลทำงานเองในส่วนของนโยบายการคลังทีนี้นโยบายการคลังเราไม่ต้องซับซ้อนอะไรเยอะมันเกี่ยวแค่ไม่กี่เรื่องก็คือเรื่องของรายได้ของรัฐรายจ่ายของรัฐหนี้สาธารณะแล้วก็เงินคงคลังนะคะมีอยู่4เรื่องหลักๆและดำเนินการเองทั้งหมดรายได้รายจ่ายของรัฐแล้วก็หนี้สาธารณะแล้วก็เรื่องของการบริหารจัดการเงินคงคลังนะคะส่วนใหญ่ทั้งหมดเลยเราจะพูดอยู่ในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินรู้จักใช่ไหมไม่เคยงบประมาณแผ่นดินก็แค่เป็นมันเหมือนโครงการหรือเป็นอะไรมันเป็นชื่อของงานนะคะซึ่งทุกปีรัฐบาลจะต้องมีการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินออกมาตามซึ่งปีงบประมาณจะเขาเรียกปีงบเราได้ยินคำว่าปีงบใช่ไหมปีงบของการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินมันจะเริ่มต้นทุกวันที่พอจะเดาได้ไหมหนึ่งของเดือนอะไรมิถุนาเอ้ยมกราใช่ไม่ใช่มันเริ่มปีปลายปีนะต้นปีปลายปีนะมันหนึ่งอะไรหนึ่งมีนามกราใช่หนึ่งตุลาคมมันนานจนถึงกันยายนอ่ะเขียนแบบนี้งงไหมคะข้ามปีเวลาจำก็คือการนับปีงบประมาณหรือปีงบเวลาเราครูเรียกเนี่ยจะเรียกปีงบการนับปีงบเราจะนับนับปีก่อนจบปีนั้นเวลาเริ่มนับนะคะแสดงว่าปีงบประมาณ64อ่ะเริ่มต้น1ตุลาปีอะไร63ถูกต้องไปจนถึง30กันยา64จะเป็นการสิ้นสุดปีงบประมาณแผ่นดินพุทธศักราช2564นะคะใช่ค่ะก่อนจะถึงตุลาที่จะต้องประกาศปีงบใหม่ค่ะตั้งแต่30กันยาของปีงบก่อนจะต้องมีการวางแผนมาตลอดและต้องเข้าประชุมในสภาเพื่อรับร่างอนุมัติและอนุมัติแผนภายในพฤษภามิถุนากรกฎาตรงนั้นนะคะอย่างปี64มีการรับร่างแผนตอนเดือนกรกฎาคมแต่ว่าปีนี้ค่อนข้างที่จะใช้เวลาเยอะปกติแล้วแผนต้องอนุมัติก่อนใช้ก็คือก่อน1ตุลาแต่ว่าปีนี้อนุมัติวันที่7ตุลาแล้วนะคะของปี64เนาะเพราะว่าอย่างที่เรารู้นะปัญหาในสภาเรานะคะมันไม่ค่อยลงตัวมีการเขาเรียกอะไรอ่ะเข้าประชุมเรื่องของการร่างแผนงบประมาณอยู่หลายรอบมากซึ่งอนุมัติกว่าจะอนุมัติแต่ละโครงการกว่าจะอนุมัติแต่ละฝ่ายมีการปรับยืดหยุ่นกันทั้งฝ่ายค้านและก็ฝ่ายรัฐบาลจนกว่าจะเรียบร้อยแต่ในแผนงบต้องออกเพราะมันต้องใช้เงินนะคะเพราะฉะนั้นสุดท้ายเลยก็มาล่าช้านะคะลงปรมาภิไธยในวันที่7ตุลาแล้วซึ่งปีนี้นะปี64ก็จากสถานการณ์และปัญหาปี63เวลาเขาคาดการณ์งบประมาณในปีถัดไปเขาก็จะคิดถึงสถานการณ์การใช้เงินของปีที่แล้วเป็นตัวหลักก่อนสำนักงบประมาณแผ่นดินในสังกัดกระทรวงการคลังนะคะเขาจะต้องเป็นคนยื่นรายละเอียดงบประมาณในปีที่แล้วเพื่อให้กระทรวงสำนักงานหรือหน่วยงานต่างๆที่จะต้องรับงบประมาณในปีถัดไปเขาเรียกว่าอะไรรู้ว่าตัวเองต้องได้รับงบเท่าไหร่โดยการอิงข้อมูลจากปีก่อนเพราะฉะนั้นถ้าเขายังยืนยันที่จะเอางบเท่าเดิมก็ไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องเสนออะไรมาแต่ถ้าเขาอยากบอกว่าปีที่แล้วกระทรวงศึกษาไม่พอนะให้มา70,000ล้านแบบนี้ไม่พอขอเพิ่มได้ไหมเป็น80,000ล้านเพราะว่านู่นนี่นั่นก็ให้เหตุผลมาสำนักงบก็จะรับเรื่องไปแล้วก็ไปรันตัวเลขใหม่แล้วถึงตัวเลขนี้ทุกตัวเรียบร้อยลงสุทธิว่าปีนี้ประเทศไทยต้องการงบประมาณในการบริหารจัดการแผ่นดินเท่าไหร่ก็ค่อยเอารายละเอียดทั้งหมดเข้าสู่สภาแล้วมาพิจารณาทีละข้อ
นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องอิงข้อมูลของปีที่ผ่านมาก่อนสมมุติว่างบประมาณเข้ากระทรวงศึกษาปีนึง 70,000 ล้านแต่ว่าปีที่แล้วใช้ไม่หมดอย่างปีที่แล้วเกิดโควิดใช่มั้ยไม่ได้เดินทางไปดูงานนู่นนี่นั่นใช้ไม่หมดเหลืออีก 20,000 ก็คือจ่ายไป 50,000 ล้านเลยสมมุตินะคะเหลือ 20,000 ล้านแบบนี้ก็ต้องมาคิดว่ากระทรวงศึกษายังคงอยากได้เงิน 70,000 ล้านอยู่มั้ยหรือเอา 50,000 ล้านก็ได้ถ้ากระทรวงศึกษามีเหตุผลมากเพราะว่าที่ใช้ 20,000 ล้านที่เหลือไม่ได้เพราะเกิดโควิดไม่สามารถเดินทางจัดกิจกรรมได้ก็เขาบอกว่าเขายังต้องการคง 70,000 ล้านไว้ก็ให้เหตุผลมาว่าทำไมก็ให้อ้างเหตุผลว่าโควิดเกิดจึงทำให้เราไม่สามารถใช้เงินทั้งหมดได้เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วแต่ละกระทรวงแต่ละสำนักไม่อยากจะโดนตัดงบเพราะเขารู้ว่าเขาต้องใช้เท่าไหร่ถ้าเกิดว่าโดนตัดเหมือนโควิดแบบนี้ค่ะแต่ละกระทรวงใช้เงินน้อยมีกระทรวงสาธารณสุขมั่งกับมหาดไทยที่ยังคงใช้เงินเยอะอยู่ในปีที่ผ่านมานะคะกระทรวงศึกษามีการใช้เงินลดลงเพราะว่าไม่สามารถดำเนินตามโครงการหลายๆโครงการได้เพราะว่าเราหยุดไปเป็นครึ่งปีในเด็กหยุดเรียนกี่เดือนเกือบ6เดือนไหม3-4เดือนซึ่งส่วนใหญ่แล้วช่วงนั้นจะเป็นช่วงของไตรมาสของปีงบประมาณนั้นนะคะที่จะต้องใช้งบประมาณแต่ว่าเราไม่ได้เดินทางไม่ได้ออกโครงการไม่ได้ไปไหนกันเลยใช้ว่าเงินเหลือถ้าเกิดคุณมองว่าเงินที่เหลืออยู่ยังจำเป็นในปีถัดไปและคุณยังต้องใช้คุณก็ให้เหตุผลไปว่าฉันต้องการ70,000ล้านเหมือนเดิมแต่ถ้าคุณมองว่า50,000ล้านก็อยู่ได้แล้วคุณก็จบแค่ตรงนั้นนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีการยื่นเสนอกันอยู่แบบนี้หลายรอบเนาะกว่าจะใช้ได้จำได้นะปีงบประมาณนะคะจำตัวเลขให้ได้นะทีนี้เป้าหมายของนโยบายการคลังนะคะหลักๆแล้วก็เพื่อการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพอันนี้มองในภาพกว้างทรัพยากรก็คือสิ่งที่ถูกนำมาใช้นะคะในการดำเนินการบริหารจัดการประเทศทั้งหมดแต่สิ่งที่ทำให้เราใช้มันได้ก็คือเงินพูดง่ายๆคือเขาจัดสรรเงินเพื่อเอาไปใช้ในด้านต่างๆนะคะ2เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมไปยังฝ่ายงานไปยังส่วนต่างๆที่จะต้องไปบริหารประเทศในแต่ละด้านของคุณนะคะเพื่อสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอันนี้สำคัญที่สุดของการจัดสรรงบประมาณของฝ่ายนโยบายการคลังนะคะ4ประเด็นนี้เนาะเดี๋ยวจะให้ดูแผนเอ้ยให้ดูพรบงบประมาณแผ่นดินนะฉบับที่ลงประมาณพิไทยแล้วนะคะว่าเงินมากสุดไปกองที่ไหนเดี๋ยวพอเลื่อนไปสไลด์ของมันจะเข้าสไลด์นี้ไม่ได้แต่ลองเรียนไปก่อนทีนี้เครื่องมือของนโยบายการคลังอย่างที่บอกนะคะเครื่องมือสำคัญสุดก็คือเรื่องของงบประมาณแผ่นดินทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตรงงบประมาณจะเป็นแผนการการใช้จ่ายทั้งปีนะคะในการบริหารจัดการของประเทศโดยเงินคงคลังที่แต่ละปีต้องจัดสรรไปยังฝ่ายงานนะคะไม่ว่าจะเป็นกระทรวงทั้ง20กระทรวงสำนักงานต่างๆที่เป็นในส่วนของราชการนะคะทั้งหมดเราต้องมีการจัดสรรเงินแบบความถี่ละเอียดมากว่าที่เท่าไหร่ไปแบ่งนั้นไปนั้นเท่าไหร่นะคะซึ่งมันต้องละเอียดแต่ทั้งหมดจะระบุอยู่ในพรบทั้งหมดนะคะหน่วยงานที่รับผิดชอบก็คือสำนักงบประมาณของกระทรวงการคลังนะคะร่วมกับกระทรวงการคลังเพราะว่าสำนักงบประมาณมันเป็นองค์กรอิสระนะคะคุณไม่ทันแน่นอนถ้าแน่นอนมันดูใหญ่กว่าใหญ่ไปไอ้ที่เห็นในนั้นมันไม่ชอบกันพอดีมูซูไม่คุยใหญ่แต่นั้นใหญ่เกินเราพักสิพักสิเป็นไม่ใช่สิสำนักก็ประมาณเนี่ยคือว่ามันใหญ่พอกับสำนักนายกเลยนะซึ่งมันแค่ทำงานร่วมกันกับกระทรวงการคลังเรื่องการบริหารจัดการเงินเท่านั้นแต่ว่าอำนาจในการตัดสินใจแล้วก็เข้าสู่มาตรการในการควบคุมด้านการเงินจะคล้ายๆกับอำนาจใหญ่พอๆกับสำนักนายกนะคะ
ันนี้สื่อประเด็นที่คุณพูดนะว่ามันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวก่อนเข้ารายละเอียดตรงนี้เนาะเดี๋ยวให้ลองดูงบประมาณนะคะเดี๋ยวพอไปเรื่องนี้มันจะยาวไม่ทันอันนี้เป็นตัวพรบนะคะงบประมาณรายจ่ายประจำปี64อันนี้ต้องร่างเซ็นแล้วเรียบร้อยนะคะในวันที่7ตุลา2563มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขอะไรบ้างไหมเนาะก็ไม่เยอะนะคะการจัดสรรงบมาก็ยังคงเหมือนเดิมแต่ว่าเราจะเห็นปีนี้เนาะปิดเงินจะไปกองอยู่ที่งบกลางนะคะงบประจำมางบประมาณประจำปี64อยู่ที่เท่าไหร่3,200 ล้านอันนี้2ล้าน62ล้าน900ล้าน 5,000 ล้านมันออกจริงเออมันตัวเลขเยอะมาก3 ล้านล้านกี่ทีล่ะล้านกี่ทีล้าน2ทีมันคือ 3.2 ล้านล้านนี่คือเงินทั้งหมดที่เราใช้กันในปี64นี้ก็คือตั้งแต่1ตุลาคมจนถึง30กันยายนนะคะแต่ปีการศึกษากับปีงบประมาณไม่ตรงกันนะเพราะปีการศึกษาเราเริ่มมาที่อะไรตอนแรกปีการศึกษาเราเริ่ม16พฤษภาคมไหมแล้วไปจบของปกติเลยเหมือนปีการศึกษา64ก็เริ่ม16พฤษภาคม64ไปจนถึงแต่ว่าเรื่องเวลาของการใช้งบปีงบประมาณนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเหมือนงบประมาณก้อนแรกมันจะตั้งแต่1ตุลาใช่ไหมถึง30กันยาย1ตุลาเป็นต้นมาเราอยู่เทอมไหนเทอม2มันจะคาบเกี่ยวกันระหว่างปีงบกับปีการศึกษาเราจะเห็นว่าเราจะเน้นมาเร่งทำโครงการหรือออกการศึกษาในช่วงที่เทอม2ไหมเทอม1เพราะว่ามันเป็นช่วงที่จะเป็นปลายนักแล้วนะคะคือทั้งปีงบอ่ะต้องรีบใช้แต่ว่าอยู่ที่สถานที่หรือองค์กรหรือหน่วยงานจะใช้งบตอนไหนเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าช่วงปลายปีงบเราจะเร่งใช้เงินกันแล้วถ้าเกิดไม่ใช้เงินตามที่ถูกแจ้งให้มาเรามีโอกาสโดนตัดเงินในปีถัดไปซึ่งหากเรามีเหตุผลไม่เพียงพอเราจะได้เงินลดลงเพราะฉะนั้นแต่ละหน่วยงานจะไม่ค่อยอยากได้เงินลดลงนะคะแล้วก็เทอมสองที่จริงมันจัดได้แต่ด้วยเขาเรียกว่าด้วยปฏิทินโรงเรียนกิจกรรมมันสุดท้ายแล้วมันจะไปกองเทอมหนึ่งนึกออกไหมซึ่งอย่างที่เรารู้ว่าพอเราดำเนินการแล้วเพราะว่าอย่างเงี้ยมันต้องคู่สั่งงานเราใช่ไหมสั่งไปหลายคนกว่าเราจะทำจริงก็ไม่สูงแต่นั่นแหละคล้ายกันทีนี้ในมาตรา6นะคะมีการแบ่งตัวงบประมาณรายจ่ายชัดเจนเนาะอันดับหนึ่งจะตกไปอยู่ที่งบกลางนะคะงบกลางนี้คิดได้ง่ายก็คือค่าจิปาถะทั้งหลายที่เบิกไม่ได้ตามส่วนราชการจะไปเยอะสุดเนาะงบกลางไม่รู้ตัวเลขนี้อ่านยังไงอ่านยากตายจะไปอยู่ที่เรื่องของค่าใช้จ่ายการเสด็จพระราชดำเนินและการต้อนรับประมุขต่างประเทศนะคะอยู่ที่ 1,000 ล้านไหมไม่นานเลยเพราะว่ามันน่าจะลดลงจากปีที่แล้วนะเหมือนเห็นว่าตัวเลขปีที่แล้วมันไม่ได้เป็นสูงลดลงปีก่อนนี้เลยดิแล้วก็ปีนี้ที่เพิ่มมาก็คือเรื่องของเงินทดรองจ่ายทางราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยฉุกเฉินนะคะคือมันต้องเพิ่มแหละเพราะแต่ละปีเราคาดการความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติหรือสถานการณ์ฉุกเฉินไม่ได้เพราะฉะนั้นเงินตรงนี้คือเงินที่มาใช้จุนเจือตรงนั้นนะคะมันไม่เป๊ะหรอกว่าน้ำท่วมให้เจ้านี้ไฟป่าให้เจ้านี้เพราะว่าเราไม่รู้ระดับความเสียหายครูเลยมองว่าตัวเลขเนี้ยเพิ่มเมื่อปีที่แล้วมันเป็นความถี่ที่เป็นมีตัวเลขย่อยเยอะกว่านี้นะคะแล้วก็มีเรื่องของโครงการเนื่องมาราชดำริงบกลางคืองบที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับหน่วยราชการอื่นๆเนาะ
ที่เป็นเงินถ้ามองคือเงินตรงกลางที่เรามาใช้จ่ายในส่วนต่างๆที่เราไม่ได้เบิกตามฝ่ายงานแค่นั้นเองซึ่งมันก็คืองบประมาณกลางนะคะของแผ่นดินก็จะประกอบด้วย12รายการนะที่จะเอาไปนำไปใช้นะคะโควิดนี้เพิ่มมาเนาะเพราะว่ามันเป็นปัญหาตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะที่เราพบว่าสาธารณสุขเองก็มีงบประมาณไม่เพียงพอเนี่ยจัดสรรอุปกรณ์ทางการแพทย์แล้วก็เครื่องมือเครื่องใช้ให้ทันกับการรองรับการตรวจสอบคนอ่ะเพราะว่าชุดอะไรพวกนี้คือต้องหาเยอะมากหนูเห็นมีคนบริจาคเยอะมากทั้งขนาดคนบริจาคกันยังไม่พอเลยแล้วก็หมวดที่3ก็จะมีการบอกรายละเอียดการแบ่งงบประมาณนะคะว่าไปยังส่วนไหนบ้างซึ่งหลักในมาตรา7จะเป็นการบอกถึงแบ่งไปยังสำนักนายกและก็หน่วยงานในกำกับของสำนักนายกทั้งหมดซึ่งเยอะนะคะมันมีหลายร้อยหน้าแต่ว่าอันนี้ให้ดูตัวอย่างนะคะตัวแผนพรบ.งบประมาณแผ่นดินเนาะจะต้องลงประมาณวิทยาก่อนนะคะถึงจะประกาศใช้ได้